อนมีแขกรับเชิญคือเดอะสแนกเดี๋ยวเพื่อว่าสถานที่จะเข้าไปนี่ก็คือมีทุกหลังที่นี่มีผีหรือเปล่าครับสนุกเต็มเลยโอ้คนลุกไปเลยนี่พี่เมื่อกี้พี่ได้ยินเสียงเปิดประตูอ่ะอุ้ยพูดกันพร้อมพูดกันพูดท้ายขีดครับสวัสดีครับพวกเราอีพิกทามฮะวันนี้อยู่กับรายการอีพิกโกสต์คาร์นะวันนี้เราพิมพ์ดอนมีแขกรับเชิญคือเดอะสแนกผมกลัวครับทุกคนผมกลัวยังไปไม่ถึงผมกลัวผีระดับคุณไม่กลัวระดับคุณท้าทายคุณยินผมไม่ท้าทายงั้นเพราะรายการนี้เขาบอกว่าแต่ละอันคือจริงจริงงั้นน่ะใช่ครับอีพิกโกสต์คาร์ของเราจะแบบไม่มีเฟกก็คือเจอแล้วเจอไม่เจอคือกลับเพราะเรามีอุปกรณ์สื่อสารผีอยู่แล้วว่าตอนนั้นมีผีหรือเปล่าแล้วเขาพูดกลับมาได้เหรอพี่เป็นบางครั้งมันเป็นความเชื่ออะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นแบบเราถามว่าที่นี่มีคนอยู่ไหมมีใช่อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เวลาที่แบบเราไม่ได้ถามมันก็จะรันไปเรื่อยแต่ถ้าเราถามในที่ที่แบบมันล้างๆมันชอบตอบตรงคำถามใช่จริงเหรอตอนแรกผมก็เป็นคนเรื่อง Amazing เหมือนกันใช่ตอนแรกผมคนไม่ใช่เรื่องผีหลังๆก็เริ่มเชื่อกันไปแล้วเดี๋ยวเราจะเล่าประวัติที่เราจะไปที่เนี่ยมันเป็นหมู่บ้านล้าง9หลังเฮ้ยเฮ้ยเมืองเอกไม่ใช่ครับอันนี้เมืองเลยพวกกันนี่ไปดูมาเมืองนี้ใส่ใหม่ซึ่งทีมงานที่ไปดูพื้นที่วันนี้บอกว่าเจอผีแล้วใช่ไหมพวกกันเขาไปเซอร์เวย์มาแล้วใช่เพราะตรงนั้นแบบว่ารกมากยากขึ้นสูงแล้วก็บางพื้นที่อ่ะเขาเหมือนมีเอาของมากันไม่ให้คนเข้าไปแบบว่าเป็นไม้มีหนามอะไรเงี้ยวางขวางไว้เลยอุ้ยใช่แล้วเจออะไรฮะมันก็มีหลังแรกก็คือมันจะมีน้อง2คนที่เข้าไปก่อนในห้องค่ะใช่แล้วหนูอ่ะกำลังจะเข้าไปแล้วหนูมองห้องทางขวาอยู่แล้วทีนี้พอหันไปมองทางซ้ายปุ๊บอ่ะมันเป็นมือสมมติตรงนี้เป็นกำแพงใช่ไหมพี่มันเป็นอย่างเงี้ยเหมือนเขาจับอย่างเงี้ยแต่ว่าเล็บแบบเป็นเหมือนมีดินอ่ะพี่ใช่ดินอ่ะติดทุกเล็บเลยแล้วหนูก็เลยบอกน้องให้ออกมาเหมือนเขาแอบเหรอแต่มือใช่เห็นแบบอย่างเงี้ยเหมือนเกาะแน่นเลยพี่คือเล็บเขาก็ดำอย่างนี้เลยถูกไหมใช่ใช่เราคนนี้เราคนนี้คือผู้การนี่จะเป็นคนเห็นผีถูกไหมใช่ผู้การเป็นคนที่เห็นค่ะใช่ครับพี่หญิงกับปอนมีเรื่องอะไรที่เคยเจอแบบเจอผีหรือคิดว่าเป็นผีไหมเดี๋ยวให้พี่เล่าก่อนไม่เอาไม่เอาเอาร้อนร้อนเอาปีนคาเฟ่ยังไงเปิดมาหนมกีบหายไม่เอาของผมจะที่เดือดสกาที่ค่ายลูกเสือเข้าค่ายลูกเสือ24ชั่วโมงเป็น24ชั่วโมงยุคแรกที่เราทำชาเลนจ์นอนกันจริงๆด้วยนั้นน่ะแล้วทีเนี้ยคือมันเป็นลักษณะเหมือนแบบบ้านเป็นหลังแล้วมี2ชั้นให้เข้าไปนอนแล้วรวมกันเป็นกลุ่มแล้วทีเนี้ยคือไอ้ชั้นข้างล่างเดือดสกาก็นอนกันเต็มเลยแล้วมันไม่มีห้องน้ำห้องน้ำมันจะอยู่ข้างบนแล้วก็อยู่ข้างนอกใช่อยู่ข้างบนแล้วก็อยู่ข้างนอกทีเนี้ยถ้าไปข้างนอกไอ้เราก็กลัวเราก็ไม่กล้าไปก็เลยเดินขึ้นไปเข้าห้องบนเป็นห้องนอนเหมือนกันแต่ว่าเป็นห้องนอนสำหรับผมแบบที่พี่พวกช่างไฟเดินขึ้นไปก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าข้างล่างคนเยอะแยะไอ้เราก็แบบไม่ได้กลัวอะไรแล้วคิดว่าแบบเฮ้ยข้างบนก็มีแบบพวกพี่ๆช่างไฟเขานอนอยู่ก็ไม่ได้กลัวอะไรแล้วก็เดินขึ้นบันไดไปแบบมันมืดมากเพราะว่ามันเขาปิดไฟนอนกันหมดแล้วเราก็เดินเข้าไปปุ๊บเฮ้ยมันก็แบบเป็นโถงแล้วคิดว่าเป็นห้องน้ำแต่มีแบบเงาคนตัวใหญ่ๆไอ้เราก็ตอนนั้นก็ยังกวนๆอยู่อ่ะใครอ่ะก็คิดว่าคนแกล้งก็ถามว่าใครอ่ะแบบพอตาเรามันเริ่มปรับอ่ะจากสว่างไปที่มืดอ่ะพอมันเริ่มแบบปรับได้เอ้าไม่มีช่องไม่มีอะไรเลยนี่หว่าปุ๊บทีเนี้ยไม่ใช่คนแล้วกูรีบวิ่งลงมาข้างล่างก่อนเลยเหตุการณ์นี้ที่พี่เล่าให้ฟังบอกว่าที่ตอนนั้นน่ะจําได้พี่วุ่นวายอ่ะได้ยินวุ่นวายพี่วิ่งวุ่นวายลงมาเลยแล้วทุกคนกูเก็บเงียบไม่ได้กูต้องแชร์กับพวกมึงจําได้นะจําได้เรื่องนี้ใช้จักรยานในรับชมนะฮะดูกันแล้วรายการเรื่องของปอนเป็นไงของปอนเขาบอกมาพี่มีครั้งเดียวในชีวิตเลยผมไปเจอที่อินเดียมาจากเมืองไหนผมไปตั้งแต่เด็กแล้วพี่แต่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังมันเป็นแบบว่าผมไปเมืองพาราณสีพี่เมืองที่แห่งความตายด้วยแม่น้ำคงคาแม่น้ำคงคานอนอยู่ใกล้ๆโรงแรมแถวแม่น้ำคงคาที่แบบเขาเผาศพแล้วโยนทิ้งน้ำอ่ะซึ่ง4:00ผมต้องออกไปแม่น้ำคงคาแล้วผมว่ามาถึงนะผมก็2:00ก็นอนที่3พี่ผมได้ยินเสียงเงี้ยผมว่าสะดุ้งตื่นมาเป็นเงาเว้ยพี่เงาดำๆผมไม่รู้ว่าอะไรอ่ะผมก็นึกว่าแบบเฮ้ยเงาแม่งมาใกล้ๆใกล้ๆผมก็แบบผมก็คุมโปงต่อไว้แบบพอคุมโปงเสร็จปุ๊บนึกว่าฝันผมก็พยายามตื่นแล้วสุดท้ายมันคือตื่นแล้วพี่แล้วเงาแม่งมาผมก็สวดมนต์เลยตอนนั้นผมสวดๆๆๆปุ๊บแล้วคนข้างๆผมนอนกับ
ขาเรียกเป็นคนที่มาเป็นทีมของไปไหว้พระนี่แหละเขาก็มาอายุเยอะแล้วเขาบอกว่าไหว้พระไหว้พระไหว้พระเขาก็พามาคล้องให้ผมแล้วผมก็ไหว้พระแล้วแต่ง่วงมากผมก็เลยหลับต่อตื่นมาปุ๊บเดินออกจากโรงแรมไปปุ๊บผมก็ไปที่แม่น้ำใช่ไหมขึ้นทัวร์ไปลงพระพักหนึ่งเขาเผาอ่ะผมก็ล่องเรือไปดูเลยมันมีศพผ่านไปเว้ยแล้วผมก็แบบมันเหมือนกับเมื่อคืนเลยส่งเหมือนเมื่อคืนเลยโคตรน่ากลัวแล้วผมก็เลยแบบควายพาเลยไม่กล้าเลยที่อินเดียน่ากลัวมากโอ้เดือดว่ะใช่แสดงว่าปอนเนี่ยเป็นคนเชื่อเรื่องผีเป็นคนคิดว่าผีมีจริงไหมแต่ก่อนไม่เชื่อเลยพี่ไม่เคยเชื่อเลยแต่ตอนเนี้ยพอผมโตมาใช่ไหมก็เริ่มเชื่อศักดิ์สิทธิ์แต่ไม่ได้เชื่อเรื่องผีผมนับถือพระไหว้พระเชื่อเรื่องเจ้าที่เชื่อเรื่องวิญญาณแต่ผีที่จะมาทำร้ายผมไม่ค่อยเชื่อแล้วพี่ยินฮะเป็นคนเชื่อเรื่องผีไหมเชื่อเวลาอยู่คนเดียวเอ้านี่มีผลมีผลเนี่ยแต่ถ้าพวกกูเยอะเองมาแต่คนเยอะไม่ค่อยกลัวนะเดี๋ยววันนี้มาลองดูกันเพราะวันนี้เราก็จะแบบใช้อุปกรณ์กันเลยเดี๋ยวตอนนี้เราก็กำลังเดินทางใกล้ถึงแล้วกับหมู่บ้านร้าง9หลังครับก็ถึงแล้วครับเดี๋ยวลงไปเลือกอุปกรณ์กันแล้วไปลุยดีกว่าครับไปอุปกรณ์อะไรอ่ะมาตามมาครับและตอนนี้เรามาเลือกอุปกรณ์กันเพื่อไปพิสูจน์ผีนะฮะวันนี้นะแต่อันนี้มีเกี่ยวกับการสแกนผีอันนี้คือกันยุงนะฮะเป็นที่แปะที่เครื่องกันยุงเยอะผมว่าปอนนี้ฮะอันนี้เลยของปอนโอ้ยอันนี้คือเครื่องขยายเสียงครับแค่กดปุ่มคือได้ยินเสียงถึงนู่นเลยพี่ยินห้ามร้องหูแตกได้ยินไหมอุ้ยใช่คืออันนี้ปอนจะยินเสียงบ้านร้านทุกอย่างครับก็คือให้ปอนใส่ไว้เผื่อบ้านล้างได้ยินเสียงอะไรนะครับผมบอกแล้วผมไม่อยากได้ยินนะเครื่องนี้เครื่องคุยกับผีเดี๋ยวผมกับพี่ยินไปเปิดคุยกันถามเขาเลยว่ามีจริงหรือเปล่าเอากระสานโมเอากระสานเสกมามีพวกอะไรที่มิดไอ้สองไอ้สองสว่างอะเห็นเงาอะเฮ้ยไงที่เป็นโต้ที่เป็นโต้ที่เป็นโต้ที่ไว้ความร้อนพี่ยินถือได้นะจากเว็บนอกมาใช่ครับใช่แต่ถ้าไปตรงต้นไม้มันจะไม่เจออะไรเลยด้วยความร้อนเห็นไหมครับเฮ้ยเฮ้ยเต็มเลยแดงเต็มเลยพวกกูเยอะเองมาเลยถ้าสมมติมันแดงแบบทั้งแถบอาจจะเป็นความร้อนจากกำแพงใช่ถ้ามันทั้งแถบใช่ใช่อันนี้ความร้อนจากกำแพงพี่นึกว่าแบบอยู่กันเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านแต่ผมจะบอกก่อนครับว่าหมู่บ้านร้างเข้าหลังจากที่ทีมงานมาสำรวจคือมันเข้าได้แค่สามหลังอีกประมาณหกหลังเนี่ยคือเข้าไม่ได้เพราะมันป่ารกมากอันตรายไปแต่เพื่อว่าสามหลังที่จะเข้าไปเนี่ยก็คือมีทุกหลังโหดมากพร้อมแล้วไปกันเลยครับผมไปตอนเห็นไหมทุกคนครับครับครับนั่นนะครับอะไรครับพี่โก้เจออะไรฮะตอนนี้เหมือนเจออะไรฮะความขี้ทำไมครับเจออะไรมาดูครับอีเพลสครับอุ้ยสี่ขีดห้องเช้าเลยดิโอ้โหทุกคนอีเม็ดตากล้องมาถ่ายดิตากล้องดูโอ้ยยังไม่เข้าบ้าน4ขีด3 4ขีดเลยเมื่อกี้ที่บ้านนี่มาที่กันเห็นมือดินตรงนี้ข้างบนนี้เลยใช่มั้ยใช่ค่ะมาเดี๋ยวเราขึ้นไปถามบนห้องอะไรวะเนี่ยเฮ้ยกลับมาบ้านนี้เอกครับพี่เอกพี่เอก2คนเข้ามั้ยเนี่ยเดี๋ยวอะไรผมว่าตอนแรกจะเข้าเดียว2คนผมว่าหลอนเข้ามาหมดจริงๆนะดูดิมันขึ้นไม่หยุดเลยเออไปกันหมดดีกว่ากูกลัวแล้วตอนแรกจะเข้าไปกันแค่2คนตอนนี้คือพบกันบอกว่ามีมือหยิบมาไปทำไมน้อยๆอะไรบ้ามีพวกอะไรรู้สึกก่อนพี่แต่ตอนแรกผมจะเข้าพี่ยิบแบบตอนนี้ไม่เอาแล้วอุ้ยห้าขีดเข้าเลยค่ะพี่ดิมไม่วิ่งนะ5ขีดจริงเหรอเนี่ยดูดิเอาโคตรไฮดูพี่ยืนปกติอ่ะ3ขีดคือแบบเขาโหดสุดๆแล้วจริงเหรอใช่มันไม่เคยขึ้น5ขีดแบบนี้มาก่อนพี่ตอนนี้ตั้งแต่ผมถ่ายอีบีโกสคาร์มาไม่เคยขึ้น5ขีดทั้งขนาดนี้วันนี้ขึ้น5ขีดเขาต้อนรับดูสแน็คหนูดูสแน็คคุณไปปากดีที่ไหนมาแล้วคุณอะไรบ้างเนี่ยผลลุกไปหมดเลยพี่ผมเป็นคนแค่เดี๋ยวเราถามตรงนี้ก่อนเลยไหมพี่อยากถามอะไรไหมตรงหน้าบ้านถามได้ไหมอ่ะเข้าไปได้ไหมครับผมมากับเอกพานุนะครับไม่เกี่ยวกับผมเอกพามาโกรธอยู่ไหมไม่มีครับโอเคยังไม่มีฮะเดี๋ยวเข้าไปต่อก่อนปะยังไม่ได้ยินอะไรพี่นอกจากเสียงวิทยุใช่ทุกคนครับระวังครับตอนนี้มีกระจกนะฮะตอนนี้ทุกคนครับอยากจะบอกว่าเราอยู่กลางบ้านแล้วทุกคน
ก็เจอใช่ไม่พี่รู้สึกว่าแบบมันไม่ใช่หมาในบ้านตอนเช้าอ่ะมันไม่เห็นค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยก็คือข้างนอกได้ขนลุกมากเลยข้างนอกอ่ะรอเต็มเลยอุ้ยที่เมื่อกี้หรอที่มันนี่หรอตรงข้างนอกตรงนั้นเป็นอ่างน้ำค่ะพี่เลยมาตอนนี้ผมให้ทีมงานผมนะครับจับเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นปอนหรือพี่ยินเจอแดงสามารถรายงานกล้องได้แต่ผมถามต่อนะฮะที่กลางบ้านนี้มีผีไหมครับอุ้ยถามอีกรอบหนึ่งครับที่นี่มีผีหรือเปล่าครับข้างบนเหรอใช่ไหมข้างบนไหมนี่อยู่ว่าข้างบนแหละข้างบนไม่หลังจากจบแล้วขึ้นมาเลยใช่พูดเลยไม่นี่กี่ใครพูดมาไม่มีค่ะเอาดีๆไม่มีไม่มีเสียงมันจะอยู่บ่แบบไม่มีพอได้ยังไงก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมให้ทุกคนแยกย้ายแล้วตากล้องถ่ายฮะแยกย้ายตำรวจตรงนี้ก่อนตอนนี้คือผู้การบอกว่าอยากให้อยู่ในที่ที่มีแสงแล้วก็ข้างนอกเล่นไม่ได้เลยอย่าเล่นข้างนอกเต็มเลยไม่ถึงข้างนอกบ้านเลยใช่ไม่ที่เขาบอกว่าเดินมาแล้วมันขึ้น5ขีดตอนนี้ขึ้นอยู่ในไหนดูดิใช่โอ้โหแต่ผู้การบอกข้างนอกมารอเต็มเลยคือเป็นแบบฟิลสัมภเวสีอย่างเงี้ยใช่ค่ะคือตรงนี้มันล้างทั้งหมดเลยก้าวหลังแล้วก็เราไม่รู้ว่ามันผ่านใครข้างหลังผมขนลุกไปหมดเลยนี่เดี๋ยวตอนนี้ผมให้ทีมงานเปิดไฟเพิ่มอีกแล้วนะฮะตอนแรกเอามา2คนพี่ขนลุกใจเย็นพี่ข้างหลังใช่ไหมจะสำรวจไหมตรงในบ้านแต่ข้างบนอ่ะเป็นจุดที่เขาอยู่เลยข้างบนจุดที่อยู่ค่ะขึ้นไปได้ไหมผู้การขึ้นได้แต่ว่าอยู่ในไฟเดี๋ยวให้พี่ยินแบบไม่อยู่ในไฟขึ้นไปได้ไหมโอเคครับเดี๋ยวผู้การว่าขึ้นไปได้แต่ต้องมีไฟผู้การกล้าขึ้นไปคนเดียวไหมไม่กล้าขนาดตอนเช้าเลยอันนี้คือเห็นมือจากชั้นบนตรงนี้ใช่ไหมใช่ค่ะแต่พี่มีน้องพี่คนหนึ่งที่เขาค่อนข้างที่จะแบบกล้าในการที่จะพิสูจน์ให้ทุกคนใช่เหรอพี่น้องพี่คนนี้แต่ผมมีพี่ชายที่สุดที่รักคนที่จะไปกับผมและไม่มีวันทิ้งผมต่อไปเฉยได้แต่ผมมันมีอุปกรณ์ในนี้เนี่ยแม่อุ้ยพี่ยิ้มตรงนี้โอ้โหไปสองทางอุ้ยอุ้ยพี่เอกมัน5ขีดแบบ5ขีดนะครับผู้กันต้องมีผู้กันพูด5ขีดครับเข้าเลยค่ะเข้าเลยค่ะหนูเป็นกำลังใจสัญญาณ5ขีดในห้องที่ผู้กันบอกเมื่อกี้5ขีดคราวนี้พี่ยิ้มกับผมเลยบอกว่าเดี๋ยวเราจะถามก่อนนะว่าเข้าไปได้มั้ยมาฟังกันครับห้องนี้เข้าไปได้มั้ยครับได้โอเคครับเข้าไปเลยครับเข้าไปก่อนพี่ดำมาบอกว่านี่มันน่ากลัวจริงเหรอพี่น่ากลัวจริงก็ได้อุ้ยอุ้ยพี่เอกพี่เข้าไปนี่แน่นพี่ถ้าขีดครับในห้องที่ผู้การเจอผีอ่ะพี่ยินเจอแดงๆไหมไม่เจอเข้าไปไหวไหมไปเข้าไปได้ไหมมาเฟืองเข้าไปเลยเดี๋ยวรอเซตนี้ขึ้นมาก่อนเหรอเรารอเซตทัพทีมขึ้นมาทีละสามคนดีกว่าฮะเผื่อผู้การกับพี่กู้สัมผัสอะไรได้กันอีกให้เขาไปแล้วพี่เอ๋ไม่อยู่แล้วไม่แดงแล้วอ่ะมาผมถามกลางห้องเลยนะพี่อยากถามอะไรฮะทำไมมีผีในห้องนี้ไหมห้องนี้มีผีหรือเปล่าครับEMF ครับขึ้นแรงขึ้นแรงมากทีนี้พอมาในห้องปุ๊บหายไปแล้วพี่ยิงเห็นอะไรไหมฮะแดงแดงไม่เห็นไม่มีแดงแดงเลยครับโอเคฮะเดี๋ยวเราลงไปนะเดี๋ยวให้ผู้กันกับทีมนั้นขึ้นมานะว่าจะเจออะไรไหมเฮ้ยเขาอยู่ตรงนี้ไอ้ปอนโอ้ครับตอนนี้พวกทีมผมก็ลงมาฮะเดี๋ยวจะส่งทีมนี้ขึ้นไปดูนะว่าเจอไหมแล้วให้พี่โก้ไปถามครับเชิญเลยครับผมตลอดเวลาเมื่อกี้แม่กดถามอะไรเจอดีเลยทำไมนะนี่เขาเจอดีห้าขีดเลยผู้การเฟิร์นใช่
ไม่ใช่ใช่เห็นแล้วเหรอเห็นแล้วเหรอพี่โก้ไม่โก้ผู้ชายว่าละใจเย็นๆใจเย็นถ้ามีคนอยู่แถวนี้ช่วยบอกหน่อยครับทำไมล่ะทำไมอ่ะพี่จริงอยู่วันกี่คนเหรอครับเมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรมึงยุ่งลบหลู่เลยมึงยุ่งอะไรอะไรสักอย่างอ่ะจริงเหรอใช่เขาไม่โอเคพี่เลยผ่านหน้าห้องไหมเขาไม่โอเคแล้วจริงขโมยได้เปิดประตูป่ะไม่ได้เปิดเมื่อกี้พี่ได้ยินเสียงเปิดประตูอ่ะห้องไหนบ้านนี้เหรอพี่ใช่ข้างบนไม่ได้เปิดนะไม่ได้เปิดไม่กล้าเข้าไปในห้องเพื่อนเมื่อกี้เขาบอกว่ามึงยุ่งไรห้องซ้ายเขาอยู่ที่ห้องซ้ายเขาบอกมึงยุ่งไรเหรอเนี่ยอันเนี้ยใช่ค่ะเฮ้ยเราถ่ายมาเป็นไงบ้างไหนถ่ายมาเป็นไงโอ้มีป่ะเราสามารถถ่ายเขาอีกได้ไหมเขาไม่โอเคอะค่ะแต่ในถ่ายมาแล้วเขาโอเคเลยเนี่ยมีแป้งถ่ายอ๋อแป้งเหรอทุกคนครับเดี๋ยวเราจะย้ายบ้านไปอีกหลังนึงฮะคือหลังนี้ก็เดือดมากคือเมื่อกี้เห็นนับจริงกับพวกผู้การบอกว่าเขาบอกว่าอย่ายุ่งซึ่งผมก็ไม่กล้าเข้าไปก้าวไก่นะก็คือแบบไม่ได้ถามนะก็แค่ไปถ่ายรูปเก็บไว้แล้วรูปนั้นถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูถ่ายคลิปว่าเป็นยังไงเดี๋ยวรอไปบ้านหลังนึงก่อนหลังที่2ทําไมเข้าได้3หลังคนเดียวหลังที่2กันว่าเป็นยังไงบ้างไปดูกันไปกินแบบไม่ค่อยดีเลยมาฮะทุกคนตอนนี้เราอยู่บ้านที่2ฮะเดี๋ยวเราเข้าไปเลยนะฮะอุ๊ยเล่นเหมือนกันนี่กูก็ตกใจตรงนี้อันนี้เหมือนจะเป็นบ้านนี้ค่ะเขาจะปรุงเกี่ยวกับน้ำหอมอะค่ะพี่เพราะว่ามันจะมีอุปกรณ์น้ำหอมอยู่ตรงนู้นแล้วก็อันนี้จะเป็นโหลที่แตกบ้านนี้มีผีหรือเปล่าครับก็ได้ใส่เมนูเป็นไงบ้างอันนี้มีแต่ว่าเขาจะไม่ยุ่งกับเราเหมือนจะเป็นผู้หญิงคือตั้งแต่เดินเข้ามาค่ะเขารู้สึกมึนหัวตลอดเลยว่าเหรอไม่รู้ทำไมไม่เคยเป็นเลยขึ้นไปดูชั้นสองได้ไหมแต่บ้านนี้ขีดเดียวนะทุกคนเนี่ยปอนนี่คือปกติใช่อันนี้คือปกติบ้านนี้คือผู้หญิงอันนี้เหมือนเขาจางมากอันเนี้ยเพราะตอนเช้าหนูไม่เห็นเลยแต่ผมถามรอบหนึ่งมีผีที่นี่ไหมครับไม่มีเสียงเลยไม่มีเสียงที่นี่มีผีหรือเปล่าครับมีคนลุกวูบเลยเมื่อกี้มีใครได้ยินบ้างมีได้ยินบ้างมีชัดมากทุกคนครับเต็มเต็มฮะไปเราขึ้นไปดูบนครับตอนนี้มีอะไรสัญญาณอะไรรับได้บอกเขาได้ไหมไม่มีเลยครับผู้กันรู้สึกว่าห้องไหนมีฮะเราจะเข้าไปห้องนั้นนะถ้ามันมีแต่มันอ่อนค่ะจะมีฝั่งนี้ที่เป็นเหมือนที่เขาทำงานอะไรเงี้ยผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมใช่เดี๋ยวเราเข้าไปห้องนั้นกันครับไปห้องนี้มีผีหรือเปล่าครับครับวิญญาณเมื่อกี้พี่ยินได้ยินผมว่าวิญญาณได้ยินชัดเจนนะเอาใหม่รอบนึงที่นี่มีวิญญาณหรือเปล่าครับไม่ใช่สักอย่างอ่ะใช่หรอลูกเหมือนโดนจ้องตลอดเลยพี่กันบอกตาถูกด้านขวาแรงมากเหมือนเราโดนจ้องตลอดพี่ตาถูกด้านขวาแรงมากถ้าจ้องลูกอ่ะจะรู้สึกว่าแบบเหมือนเขามองเราตลอดพี่ฮะลองไปดูที่รูปอะไรเดี๋ยวปอนเราจะลองดูนะฮะเดี๋ยวเราจะเบอร์นะเผื่อเป็นรูปเจ้าของบ้านนะฮะเราจะเบอร์ลูกผู้หญิงดาราเหรอลูกผู้หญิงไม่รู้อ่ะพี่เชื่อแต่ผมเหงื่อแตกแล้วหมดแล้วตอนนี้ข้างก้อนจริงเออว่ะพี่ทีมอุ้ย5ขีดเออจริงเหรอในบ้านนี้มึงเลยแต่พอไปไอ้นะเนี่ย5ขีดในบ้านไม่เป็นไรแต่พอเนี่ยเฮ้ยเราเห็นมั้ยเรามาดูให้หน่อยดิหายแล้วผู้การอยู่ไหนผู้การมาดูให้หน่อยอ่ะเดี๋ยวลองหาห้องนี้ดูห้องนี้มีผีหรือเปล่าครับผู้การตรงเนี้ยค่ะนี่ว่าค่ะอันนี้มันเป็นหนังสือตำราอะไรสักอย่างมันจริงๆ
แบบเป็นแบบธรรมดามันเป็นแบบปลอมอ่ะแต่ตรงนี้ขึ้นเมื่อกี้เนี่ยดูดิที่นี่มีผีหรือเปล่าครับเป็นคำเดียวคุณก็จะวิโก้เยอะมากนี่มันเยอะมากคือหลังเนี่ยมั่นใจแล้วหลังแรกหลังเมื่อกี้เขาไม่มีหัวอะไรนะไม่มีหัวคนที่ผู้การเห็นเนื้อผู้การเห็นตัวเขาจะไม่เห็นหัวแต่เมื่อกี้ชัดเลยหน้าต่างไหนอ่ะเขาหันมามองทางเราใช่เขาหันมาทางเราใช่เขาโกรธปะเขาไม่มีหน้าหนูไม่เห็นหน้าเขาเขาไม่มีหัวเมื่อกี้ยืนอยู่คอยอยู่ตรงนี้ใช่ปะแล้วก็ยืนหันหลังนี้แต่ข้างหลังแบบมันไม่มีใครไม่คอยดูกลัวมากนะชิดไม่มีคนไม่มีคนสักคนเลยแล้วอยู่ดีแบบอย่างเงี้ยเหมือนแบบคนกำลังจะมาจับแขนใช่แต่มันเป็นแค่ลมแบบพุทธแค่นี้ก็พี่แค่เราบอกว่ามันคือเสียงลั่นเขาเลยมันคือสัมผัสของแบบว่าแค่เลยมาให้รู้ว่ามีใครมาปุ๊บแชมป์เคยโดนในนี้เลยพี่โดนเนี้ยโดนเนี้ยเปล่าพี่จริงเหรอใช่แชมป์เคยโดนถือไฟอย่างเดียวเหรอจริงเหรอใช่พี่ผมถือไฟอย่างเดียวพี่ทำไมบ้ามันมีคนแบบผมถือไฟอย่างเดียวครับเงาไฟหรือเปล่าไม่ใช่พี่หมายถึงแบบเสื้อผมอะอยู่ๆมันก็ตรงเนี้ยไฟตามหลังอะขอร้องฮะไฟตามหลังได้ไหมได้ต่อเลยทุกคนตอนนี้ผู้กันตัวสั่นเว้ยตอนนี้ผู้กันตัวสั่นนะเดี๋ยวเราออกจากบ้านหลังนี้ก่อนนะให้ผู้กันไปก่อนไปก็สามารถส่องนั้นนับได้ว่ามีกี่คนหนึ่งเริ่มจากนี้นะหนึ่งสองสามสี่แล้วพี่เปิดเสียงไหมล่ะนะพี่เปิดเครื่องหนูว่าเขาได้ตัดเนี่ยเหรอไม่ใช่เก้าเขารู้เครื่องพูดผู้กันบอกตรงนี้น่าจะได้ไม่แน่ใจว่าเขาจะตอบกลับมาหรือเปล่าให้ถามว่าอะไรผู้กันพี่นับไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็เปิดเครื่องมาเรื่อยๆนับไปเรื่อยๆเปิดเครื่องครับเดี๋ยวพี่ลองนับใหม่รอบนึงหนึ่งสองสามตรงนี้มีสามฮะเอาละสองมีคนเมื่อกี้มีแป้งมีข้างหน้ามีสองสองถือไฟเป็นสามพี่แป้งพี่พลอยแล้วก็ไฟอยู่นี่ทีมงาน3โอเคตอนนี้ทีมงาน3ไม่ใช่ตรงเนี้ยสองอยู่เมื่อกี้อยู่กัน3คนป่ะ2ค่ะถ้าไม่รวมไม่ใช่ไม่รวมไฟไม่รวมแกอยู่ตรงเนี้ยมีแค่2ครับในกล้องเห็นป่ะก๊อปก็3เชี่ยตัวครับเกิดปรากฏการณ์ครับตอนนี้พี่ยินเจอคนยืนอยู่3คนนะฮะแต่เมื่อกี้มีแค่2คนยืนตรงนี้พี่ยินส่องไปทุกคนนะก็ทุกกี้น้ำหรือเปล่าไม่รู้ชัดจักรยานนะครับชมนะครับหนูมองพี่ยินอยู่เมื่อกี้ลองมองไปดิมีป่ะตอนเนี้ยไม่มีแล้วโอเคเพื่อนมาพี่โมเห็นป่ะไม่เห็นนะเดี๋ยวผมลองถามได้มั้ยตรงนี้มีผีเปล่าได้ยินว่ามีอ่ะใช่มีได้ยินว่ามีมีครับทุกคนตามนะเครื่องบอกว่ามีนะมาพี่จะพูดต่อหรือเปล่านี่กี้ใครพูดว่าไปไหนมาเฟิร์นเดี๋ยวเอาไปมาไว้ที่พี่กันตอนนี้ปอนได้ยินนะครับว่าเอาดีๆดีๆไม่มีใครพูดว่าไปไหนนะเมื่อกี้ปอนได้ยินฮะได้ยินว่าอะไรแบบไหนเบาๆพูดปะเสียงผู้ชายปะเสียงผู้ชายเอาแล้วผมนี่กี้ที่ผมส่องไปทางเนี้ยบ้านหลังนู้นบ้านแรกๆใช่ป่ะไม่รู้พี่ผมไม่รู้บ้านหลังแรกครับที่ปอส่องไปเมื่อกี้เพื่อนถ่ายเห็นเป็นโพรงป่ะหมายถึงว่าแบบจะเป็นซุ้มประตูเห็นป่ะตอนแรกประตูเนี้ยเขาปิดไว้อยู่ครับแล้วก็ที่มาตอนกลางวันที่ก็ฟันทางเข้าเพื่อจะไปหลังที่3แต่ว่าตรงเนี้ยน้ำมันท่วมข้างในก็เลยไม่ได้ฟันไอ้หลังที่เราแคนเซิลอ่ะมันคือที่จะไปที่แรกอ่ะ5ขีดเนี่ย5ขีดค้างอ่ะเออพี่ส่องไฟตรงนั้นหน่อยดิใครดูไฟอ่ะพี่ส่องให้ดูหน่อยดิผมอยากรู้อ่ะอะไรแบบเออเห็นเหมือนกันไฟเหรอใช่ไม่ใช่ไฟพี่เนี่ยคือถ้าไฟอ่ะมันต้องเห็นแต่เนี้ยไฟปุ๊บมันจะสว่างแต่นี่เกียผมเห็นแบบพี่เห็นจากมุมนี้พอที่เห็นแล้วผมเห็นจากมุมนี้เหมือนกันผมเห็นเนี่ยผมเดินมาอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่ทีมมันเป็นเหมือนแบบปึ๊บไปเลยเอาละครับทุกคนตอนนี้เกิดเหตุการณ์คนเห็นเงาแวบเลยเอาไฟมาส่องเพื่อที่ว่าเงาหรือเปล่าแต่พอส่องไฟปุ๊บกระจกมันใสเออเราไปสรุปใช่ใช่ตอนนี้ต้องออกไปจากตรงนี้ค่ะคุยแต่ผมดูว่าผมเห็นคนเดียวพี่หนูพี่ขอขมาไหมพี่ขอขมาไหมพวกกันเราต้องกลับมานี่อีกไหมคะไม่แล้ว
เราควรขอเขาดีไหมคือตอนเราเดินออกมาเมื่อกี้เขากระทืบเท้าหน้าบ้านได้กล้องได้ยินไหมไม่ได้ยินไอ้เอาไปไม่ได้ยินแน่ๆเขาถอนหายใจแรงๆวะเขาไม่ถอนหายใจค่ะแต่ว่าเขาแบบอย่างเงี้ยกระทืบแรงๆนะกระทืบเท้าใช่คนที่ที่หัวขาดนะครับใช่เพราะหรือเพราะเขาไม่มีหัวไม่เหมือนไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคครับเดี๋ยวเราขอเข้ามากลับไปบ้านที่สามนะทุกคนมาครับที่เปิดประตูเรียบร้อยแล้วฮะพี่ทับทิมขึ้นไม่หยุดเลยของพี่ทับทิมใช่เขามายืนข้างๆตรงนี้เลยอ่ะเมื่อกี้ขับไปแล้วไปที่รถก่อนไปเดินออกไม่ต้องหันกลับไปอย่าหันกลับไปมองไม่ต้องหันกลับไปหุยโอเคฮะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเท้ายิงด้วยจริงเหรอคือปอนได้ยินเสียงเท้าเหมือนที่ผู้การพูดแล้วเมื่อกี้ปอนได้ยินเลยใช่ปะมันเป็นแบบคนเดินทั่วไปเลยตามหลังเราใช่ไหมใช่แต่นี่ยิบคือทุกคนออกมาแล้วผมก็ลองฟังดูเว้ยมันก็เบิร์บเบาๆเองแต่ปอนหายคนตัวเองใช่ปะใช่ของจริงฮะแต่แบบผมไม่เห็นไม่อะไรนะแต่แบบคือตอนนี้ครับทุกคนก็คือมาหลังที่3หลังสุดท้ายแล้วหลังนี้มีประวัติว่ามีคนตายเนาะเป็นคุณตาปะใช่นอนแทงเขาเป็นโฮมเลสหรือว่าเป็นเจ้าของบ้านน่าจะเป็นเจ้าของอ่ะแล้วเขาหวงอะไรเงี้ยสิ่งที่พี่เห็นอันแรกคืออะไรรู้ปะอะไรฮะดูไปพร้อมๆไฟฉายนะจะห้ามจับนะมันคืออะไรพี่ยินไม่รู้พี่ไม่รู้แต่เนี่ยคนรู้อีกแล้วทุกคนครับตอนนี้เรามองว่าเป็นบ้านสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าบางทีเราเข้าไปสองคนอาจจะเห็นได้มากขึ้นบางทีเราไปเป็นกลุ่มอาจจะไม่เห็นนะฮะเดี๋ยวผมจะไปกับพี่ยีนสองคนปอนไปกับผู้กันไหมได้ปอนไปผู้กันส่วนพี่โก้ไปกับทีมโอเคครับเดี๋ยวคู่แรกผมกับพี่ยีนไปก่อนได้ไหมก็ได้ครับทุกครับนี่คือที่พี่ยีนส่งมาปะฮะอุ้ยขนลุกพี่ขนลุกมากผมก็ขนลุกจริงตอนนี้ทุกคนผมขนลุกมากตอนนี้มันถามได้จริงป่าววะเนี่ยถามได้แต่ว่าข้อยกเว้นก็คือห้ามไปลบหลู่แล้วก็เชิญเขาเข้ามาหาเราเขาคิดว่าเขาไม่ใช่ผีเขาคิดว่าเขายังเป็นคนอยู่พี่เอกระวังเถอะอย่าเหยียบนะเฮียอุ้ยพี่ยินสองยี่ขนลุกวูบเลยเฮียเหยียบของจริงครับทีมขนลุกเลยจริงเมื่อกี้พี่ยินไม่บอกผมแบบเดินแล้วนะเมื่อเช้าเข้ามาไม่มีหัวเดินไปดูด้วยกันอันนี้เดินไปดูก่อนเนี่ยเมื่อเช้าไม่เห็นอ่ะพี่โก้เห็นไม่เห็นใช่เมื่อเช้าเหยียบเดินผ่านเหยียบเลยค่ะนี่ครับนี่เมื่อเช้าหนูเห็นแค่อย่าจับค่ะห้ามจับจะไปจับผิดได้ใช่ไหมได้ค่ะพี่ยินถามปะไม่มีหลายไม่มีหลายรูปนู่นปั้นนะใช่ดูดิทุกคนมีหลายรูปปั้นมีรูปนี้ด้วยที่นี่มีผีหรือเปล่าครับที่นี่มีผีหรือเปล่าครับอยากรู้ทำไมเหรอเอาเหรอโอเคงั้นไม่ถามแล้วครับครับไม่ดื้อแล้วขอโทษนะครับไม่ถามนะครับเฮ้ยเดี๋ยวเอกอะไรพี่รู้อีกแล้วทุกคนตรงหัวพี่เอกก็มีอยากรู้ทำไมอ๋อใช่ถ้าพูดอย่างนี้ใช่ก็พูดข้างหลังไปห้องนั้นต่อดูครับคือน่ากลัวมากครับต้องระวังข้างบนหล่นลงมาด้วยตอนนี้เราเข้ามาในตัวบ้านแล้วนะฮะถามไหมพี่ยินมาถามอีกไหมครับอันนี้คือมอเตอร์ไซค์ใครจริงเหรอถามไหมเธอใครมาว่าเด็กหรือผู้ใหญ่มาว่าพี่ยินถามเลยเด็กหรือผู้ใหญ่มาว่าลูกสาวหรือพี่ใหญ่ลูกพี่ยินปะไหนอะไม่ยินว่าลูกๆกันแบบนี้เออได้ยินอ๋อชิมหายแล้วมีผ้าอยู่ด้านบนด้วยอ่ะทุกคนครับผมว่ามันดูแปลกๆนะฮะตอนนี้ถามอีกรอบสุดท้ายครับผมที่นี่มีผีหรือเปล่าครับไม่ยินไม่เฟินไม่มีค่ะไม่ได้ยินสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับเมื่อกี้ชัดเจนสวัสดีครับเลยครับถามว่ามีผีไหมสวัสดีครับหนึ่งยิงสองไหมอีกนิดนึงพี่ไปที่นี่มีผีหรือเปล่าครับใช่หรือก็ไม่ต้องถามแล้วแหละนะครับมันชัดเจนมากครับรอบนี้เป็นรอบที่ได้ยินเสียงชัดมากใช่สวัสดีครับเลยเมื่อกี้พี่ยินได้ยินไหมสวัสดีครับพี่ใหญ่ที่สุดเลยไหมโอเคครับผมทีเนี้ยเดี๋ยวให้ผู้การไปกับพี่ยินเหมือนได้เจออะไรนะอันนี้น่าจะชั้นไฟยาถ้าจำได้ลุงพันน่ะเนี่ยอันนี้น่าจะไปช่องจ่ายยาป่ะอยู่แถวนี้หรือเปล่าครับเมื่อกี้เขาบอกชั้นบนอะที่พี่ยินถามว่าอยู่แถวนี้ไหมบอกชั้นบนห้องยังไม่มีค่ะแต่ว่าชั้นบนมนุษย์อย่าให้ตอนไปกับเรานะเขาบอกว่าอยู่ชั้นบนเครื่องพูดเลยเหรอเครื่องบอกอยู่ข้างบนไปผู้กายกับบอลใช่ป่ะเฮ้ยผู้การครับนี่ขนลุกดิใช่ไหมที่หนูเล่าให้ฟังว่าตอนเช้ามันจะมีเด็กเด็กเข้าหาเราพี่ได้ยินเสียงเด็กไหมไม่รู้เลยพี่ลองสับดีๆเสียงเด็กมันจะแบบกระซิบเหมือนบอกอะไรเราสักอย่างแต่เราฟังไม่รู้เรื่องเด็กจริงเนี่ยมันแบบมันไม่รู้เรื่องว่าพูดอะไรมันจับได้ว่ามันเป็นเด็กห้องการใช่ไหมห้องนี้มันมีเสียงครับห้องนี้ฟ้าเปล่าใช่ค่ะนอนอยู่เลยพี่ตอนเนี้ยนอนที่โซฟาล่างโซฟาเหมือนพยายามตะเกียกตะกายอ่ะตาอยู่นี่ใช่ไหมเจ็บครับพี่บอกแล้วว่าเขาตะเกียกตะกายมากเลยเจ็บจริงเขาบอกเจ็บครับพี่ว่าเราออกไปดีกว่าพี่รู้สึกว่าจริงคนลงไปอย่าไม่มีแต่หมายถึงว่าคนออกไปเว้ยพี่ไม่รู้พี่ขนลุกเกินนี่ขออนุญาตครับปุ๊บเข้ามาเลยพี่มาใช่ใช่ไอ้กี้มันปุ๊บเข้ามาเลยตอนแรกผมไม่อะไรเว้ยผมก็ส่องเสียงไปเสียงแบบลมหายใจแบบเขาพยายามตะเกียกตะกายอะพี่แล้วสักพักมาถามว่าคุณตาอยู่นี่ไหมไอ้เนี่ยเจ็บครับผมไม่ปั๊บสักพักนึงผมก็ส่องไปปุ๊บขนลุกเข้าตัวปุ๊บผมเลยบอกการลงเถอะมันรู้สึกแปลกๆเราก็ลงมาเลยเขามาให้เห็นเลยว่าเหมือนเขาพยายามตะเกียกตะกายที่จะแบบสุดท้ายเพื่อจะออกชีวิตรอดพูดสุดท้ายนะไปตรงข้างนั้นแล้วถ่ายกลับมาแล้วห้องไหนมือพี่ทิมยังอยู่ที่นี่ไหมครับยังอยู่ที่นี่ไหมครับไม่ได้ยินเสียงอะไรค่ะอันนี้ไม่ได้ยินแล้วก็แบบยังไม่รู้สึกอันนี้รู้สึกอะไรป่ะไม่รู้สึกเลยใช่ไหมไม่รู้สึกเลยเหมือนกันไม่รู้สึกไม่ได้ยินจริงๆค่ะผมไปห้องเดี๋ยวลองไปห้องอื่นก่อนนะโอ้โหไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าเสียงมันจังหวะเท่านี้เลยจังไหนแต่ไม่ได้ยินแล้วแล้วห้องนั้นน่ะเป็นห้องสุดท้ายป่ะห้องนั้นไหนมาโอเคมีป่ะมีแต่เสียงมาเลยเมื่อกี้พี่ยินเสียงแบบช้าๆเหมือนคนแบบว่าพูดแบบเหนื่อยๆหรอวะเป็นคนแบบโรคของลมคอพูดประมาณนั้นหรอวะลองใช้ในฟังไม่ได้ยินแต่มันเหมือนมีเสียงคนพูดตลอดเลยแถวนี้แถวนี้เลยมันมีคนพูดได้ยินเสียงหัวใจไม่มีหรอหายไปแล้วไปข้างล่างนี่สัมผัสได้น้อยสุดแล้วป่ะเนี่ยพี่อะแต่ว่าจริงเหรอมีช็อตมีบนชั้น2อีกแต่ไม่คนไม่ใช่ห้องโซฟานะได้ยินเสียงแบบเสียง
เหือกใช่ไหมเออได้ยินเสียงเดียวกับผมเลยเสียงนี้เลยแต่ว่าจังหวะนี้เลยนะจังหวะแต่ว่าอยู่คนละห้องกับที่คนได้ยินแต่ผมได้ยินเสียงนี้เลยประมาณ3ครั้งแต่ว่าไม่รู้ว่าแบบเป็นเสียงแอมเบียนหรือเปล่าผู้การบอกเขาหายไปตอนที่ลองจะลงมาที่ตอนบอกว่าให้ลงโอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปการตัวผมก่อนนะของผมก็ได้ยินแต่พี่ยีนแล้วก็อาการมึนหัวอะไรผมไม่มีได้ยินเสียงเวลาพี่ยีนบอกเลยได้ยินเสียงแบบคนตอบว่ามีลูกเขียนคือได้ยินตาทุกคนดูหมดของผมประมาณนี้นะแต่ว่ารู้สึกอึดอัดทุกที่ด้วยอากาศร้อนหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้50-50นอนตัวผมเองนะฮะของพี่ยีนบอยเป็นไงบ้างพี่ยีนก่อนของที่เห็นชัดสุดก็คือตรงบันไดที่เห็นว่ามี3คนที่พี่ถามไปเฮ้ยกล้องถ่ายทันไหมใช่ไหมพี่ใช่น่าจะทันนะของปอยเป็นไงฮะผมหลักเลยพี่หลังนี้คือบรรยากาศมันไม่น่ากลัวตอนแรกผมก็กล้าที่จะกดแม่งตลอดเวลาพอขึ้นไปข้างบนกับภูกันโอ้โหได้ยินเสียงเหมือนแบบพูดอย่างนี้ปุ๊บผมก็หันไปหาภูกันภูกันก็หันมาอ้าวใช่ไหมภูกันจังหวะที่มันแบบหันมาชนกันโดยที่แบบภูกันไม่ได้ใส่นี่แต่ผมใส่แต่มันตรงกันตลอดเลยแล้วพอขึ้นไปชั้นบนพี่หลักๆเลยข้างบนเนี่ยมันโคตรน่ากลัวแล้วภูกันก็บอกเนี่ยเขานอนคว่ำเขานอนแบบตะเกียกตะกายอยู่กล้องอยู่ไถ่ใช่ไหมผมก็ห้องติดกันผมก็ส่องไปสักพักนึงผมก็ฟึบมันฟึบมาปุ๊บไอ้ภูกันลงเหอะเชื่อพี่ดิควรลงว่ะตอนเนี้ยก็ลงกันมาเลยของทีมนะคะก็หลังแรกอ่ะมันมีความรู้สึกแบบไม่ได้รู้สึกอะไรเลยรู้สึกอย่างเดียวคือรู้สึกกลัวไอ้เครื่องที่เป็น EMF อ่ะทุกคนมันขึ้น5ขีดตลอดรถแบบว่าไม่ว่าจะหันไปทางไหนของบ้านอ่ะก็เป็น5ขีดหมดเลยซึ่งมันผิดปกติมากเพราะว่า EMF แบบไม่เคยจับสัญญาณได้แบบโหดเท่านี้มาก่อนแต่ว่าพอออกมาจากทั้ง2หลังแรกอ่ะก็คือรู้สึกโล่งก็ของผมครับหลังแรกเลยเดินเข้าไปหลังแรกปุ๊บเหมือนตามันเห็นว่ามีเงาอยู่ข้างบนอ่ะแบบเขายืนรอรับลูกค้าเลยอ่ะแบบว่าพอพูดกันทีแรกเลยใช่ไหมที่แบบส่งไฟขึ้นไประหว่างทางที่เดินอ่ะรู้สึกเหมือนว่าเขาก็ไม่ใช่แค่ในบ้านนะข้างนอกเต็มไปหมดเลยหลังแรกนี้หนักมากหนักแบบว่าปกติก็กลัวนะแต่ว่าวันนี้แบบโอ้โหอยู่เหมือนใช้ว่าอยู่ไม่ได้ดีกว่ามาปวดสุดของพูดกันแล้วแหละคือหลังแรกตอนที่เดินเข้าไปก็จะมีเห็นกับพี่โก้ใช่แล้วก็ก่อนหน้านั้นจะมีเห็นเป็นลิฟสีดำที่ปิดเข้ามาในห้องที่แบบจะเข้าไปเพื่อถ่ายรูปแต่ผู้กันแบบไม่ได้ไม่พูดว่าอะไรไม่ดีแล้วไม่ดีใช่แล้วก็พอไปหลังที่สองข้างล่างไม่มีอะไรแล้วก็ตอนเดินขึ้นบันไดขึ้นไปอยู่ข้างบนสุดแล้วเลยเดินเข้าไปในห้องที่มีเป็นห้องหนังสือใช่ห้องหนังสือใช่แล้วก็อีกฝั่งนึงจะเป็นหน้าต่างที่สามารถมองเห็นบ้านอีกหลังนึงซึ่งเป็นบ้านหลังแรกอันนั้นพอหันไปมองปุ๊บตาหันไปเห็นก็คือเป็นเหมือนรูปร่างคนที่ไม่มีหัวหลังจากที่เดินลงมาปุ๊บเราเดินออกมามันเป็นขาของผู้ชายใหญ่ๆกระทืบที่หน้าบ้านเลยตอนที่เดินสวนเขายืนขาออกมากระทืบเลยเขายืนอยู่สองข้างแล้วกระทืบหน้าบ้านเลยแต่เราไม่เห็นข้างบนใช่ไหมใช่แล้วก็ตอนที่เดินออกมาพอเดินออกมาข้างหน้าปุ๊บตอนที่เราไหว้เขาอ่ะเดินแบบย่ำมาตรงที่แบบตรงเนี้ยเป็นไฟแล้วไฟมันจะค่อยๆแบบกระจายเขาจะยืนอยู่ตรงที่ไฟไม่ถึงพอไปหลังที่3ขึ้นไปกับพี่ปอนพอขึ้นเดินไปทางนั้นอ่ะมันจะรู้สึกว่าแบบเหมือนมีเสียงไล่มาตลอดทางแต่ว่าเป็นข้างหลังก็เลยแบบเดินขึ้นไปข้างบนซึ่งข้างบนมันจะมีห้องที่มีโซฟาห้องข้างหลังแล้วก็ห้องข้างใช่พอเดินขึ้นไปปุ๊บอ่ะหนูอ่ะหันไปแล้วเห็นเป็นไม่รู้ว่าเป็นลุงหรือเป็นตาแต่ว่าเขาแก่มากเลยเพราะว่าผมตรงเนี้ยเป็นสีขาวอันเนี้ยเห็นเลยใช่แล้วก็เป็นน้ำแต่ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำอะไรอ่ะที่หยดลงมาหนูไม่มั่นใจว่ามันคือเหงื่อหรือเปล่าหรือเลือดหรือว่าเป็นหนองเป็นอะไรแต่ว่าภาพที่เห็นก็คือเขาแบบพยายามตะเกียกตะกายที่จะแบบให้คนช่วยเหมือนแบบเจ็บปวดมากแบบพยายามออกมาแล้วจากตรงนั้นอะไรเงี้ยครับก็วันนี้เราก็มาพิสูจน์ผีที่บ้าล้างแล้วนะครับอีพิคอนคาร์ตัวนี้เดือดมากทุกคนเหนื่อยกันมากนะก็อย่าลืมกด subscribe ให้ช่อง The Snack และอีพิคทางเจอคลิปหน้าสวัสดีครับและในคลิปต่อไปนี้บอกเลยว่าเป็นคลิปที่ยิ่งใหญ่อลังการมากครับทุกคนนั่นก็คือคลิปอีพิคทางฉลอง6ล้านซับพวกเราอีพิคทางจะมาเล่นซ่อนผีกับเหล่าแฟนคลับซึ่งบอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยแต่งตัวมาเป็นผีได้น่ากลัวสุดๆเลยครับและคนที่แอบได้เนียนที่สุดก็รับรางวัลจากทางช่องไปเลย 20,000 บาทมาร่วมลุ้นและร่วมฉลองไปกับพวกเรา Epic Time ได้ในวันเสาร์ที่29ตุลาคมเวลา 10:00 น.นะครับอย่าลืม